สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2562นะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นการประกวดการบรรเลงดนตรีไทยสอนทองถ้วยพระราชทานที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในรอบรองชนะเลิศเป็น2วันแรกครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการประกวดดนตรีไทยสอนทองทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับก็เลยมาชวนคุยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดดนตรีไทยนะครับมูลนิธิหลวงพี่ไพเราะแล้วก็หน่วยงานผู้สนับสนุนได้จัดประกวดดนตรีไทยมาแล้วตั้งแต่2525ครับเราเรียกการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ประกวดตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษานะครับผู้ที่เข้าประกวดในคราวนั้นปัจจุบันก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นทำงานอื่นๆเยอะแยะมากมายครับหลายๆท่านก็มาเป็นคณะกรรมการในการประกวดดนตรีไทยสอนทองในครั้งหลังๆนี้ด้วยนะครับการประกวดดนตรีไทยสอนทองนั้นเกิดขึ้นในปี2530ครับเราจัดการประกวดโดยปรับรูปแบบการประกวดใหม่จากการประกวดที่เป็นวงนั้นปรับมาเป็นการประกวดที่บรรเลงคนเดียวครับไม่ใช่การบรรเลงเดียวเพราะเราคิดว่าเรานึกถึงนายสอนน่ะเมื่อเข้ามาจากสมุทรสงครามน่ะก็เข้ามาคนเดียวไม่ได้เข้ามาทั้งวงเรามองถึงเด็กๆหลายๆคนที่มีความสามารถในโรงเรียนต่างๆแต่ว่าไม่มีความพร้อมที่จะส่งมาเป็นวงดนตรีได้ก็จะทำให้เสียโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดโอกาสตรงนี้รวมถึงเปิดโอกาสในด้านของการใช้เพลงที่ง่ายๆเป็น2ชั้นง่ายๆที่ทำให้เด็กน้อยๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยที่ขยายฐานเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของความสามารถแล้วเรื่องของครูอาจารย์ที่ก็ยังไปไม่ทั่วถึงนะครับหลายๆที่ก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะให้คำแนะนำในการสอนเพลงที่ยากๆได้เราก็ใช้เพลงพื้นฐานต่างๆเหล่านี้อีกเหตุผลนึงครับที่สำคัญคือว่าเรามองว่าสอนทองมองว่าเรื่องของพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องของการที่เรายอมรับกันได้เราเข้าใจได้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันไหนดีกว่าอะไรอันไหนถูกอันไหนผิดนั่นคือพื้นฐานเราสามารถมองได้แต่เรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษอื่นๆเช่นการเดี่ยวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของสุนทรียะแล้วซึ่งมันมีความแตกต่างมันมีในเรื่องของทางในเรื่องของความชอบไม่ชอบต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราคิดว่าสอนทองเราปลูกฝังในด้านของพื้นฐานครับแล้วเราปล่อยให้เรื่องของสุนทรียะนั้นงอกงามเบิกบานไปในทิศทางต่างๆที่แต่ครูแต่ละท่านคิดครูแต่ละท่านจินตนาการแล้วก็ชอบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องของพื้นฐานเราตัดสินได้แต่เรื่องของความงามนั้นเราปล่อยให้เจริญงอกงามจะดีกว่าครับสอนทองก็เกิดขึ้นปี2530ครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่ใช้มี5ชนิดก็คือสะด้วงสะอู้ขิมขลุ่ยจะเข้นะครับที่เราเลือกเช่นนี้ก็เพราะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นสามารถที่จะดำเนินทำนองได้ด้วยตัวของเครื่องดนตรีชนิดนั้นเองอย่างไรเช่นสมมติว่าถ้าเราประกวดคล้องเราจะตีเป็นทางคล้องหรือจะตีเป็นอย่างไรมันก็ดูมีความลักลั่นอยู่นะครับเพราะว่าเราประกวดเป็นเพลงธรรมดาตีบรรณทุ้มมันก็ยังมีความลักลั่นมันต้องมีลักษณะของเดี่ยวมากกว่านะครับเราประกวดเป็น2ระดับครับคือประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับนอกจากรางวัลชนะเลิศแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆที่เราเสริมมาเพื่อให้เฉลี่ยความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเหรียญฝีมือสอนทองเราเคยมีรางวัลขวัญใจนักฟังเพลงไทยเราก็เคยมีรวมถึงปัจจุบันเราก็ยังมีเข็มฝีมือสอนทองสำหรับ10อันดับแรกที่ให้ด้วยนะครับการประกวดสอนทองก็ดำเนินมาเรื่อยๆครับมีหยุดบ้างในความเหมาะสมทางด้านของสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าผู้สนับสนุนนะครับจนกระทั่งเรามาได้รับพระมหากรุณาธิคุณเรื่องของถ้วยพระราชทานนะครับแล้วเราก็จัดต่อมาต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนอกจากการประกวดการบรรเลงดนตรีไทยสอนทองแล้วนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เราออกแบบไว้นะครับการประกวดดนตรีนั้นเป็นเรื่องของชั่วขณะนั้นนะครับเราซ้อมมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรามีโอกาสพิสูจน์ตัวเราเองแค่2นาทีบนเวทีเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเราเองส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นบ้างซึ่งกระบวนการของการประกวดดนตรีไทยสอนทองนั้นก็พยายามที่จะ
ปลูกฝังเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในการที่จะเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่เล่นดนตรีดีอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเราพยายามปลูกฝังให้เด็กๆของเรามีความรับผิดชอบที่จะดูแลตัวเองได้นะครับตั้งแต่การสมัครเลยครับเรื่องของการกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องของการส่งหลักฐานนะครับเราเห็นเยอะแยะมากมายบางทีก็ต้องฝากไปถึงคุณครูด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญนะครับต่อการที่เราจะมีสิทธิ์ในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของการสมัครแล้วจริงๆแล้ว เราก็มีความพยายามในการที่จะหาทางหรือปรับวิธีการเพราะว่าในอนาคตนั้นเรื่องของการใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับที่ส่งนะครับเรื่อง VCD หรือ DVD เนี่ยมันอาจจะกำลังหมดไปแต่ว่าเราก็พยายามที่เราทดลองมาประมาณ2ปีแล้วแต่ว่าในความเคยชินของเราครับที่เราคิดว่าเราสามารถส่งออนไลน์ได้สะดวกแต่สิ่งที่มันเป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเรื่องเทคโนโลยีมันไม่ได้ครอบคลุมถึงกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยนี้นะครับมันต้องยอมรับว่าเมื่อเราออกไปห่างไกลจากเมืองหลักๆเราก็จะเห็นแล้วว่าความสะดวกตรงนั้นไม่มีศักยภาพที่สามารถทำได้เพราะนั้นอยู่ในขั้นตอนของการที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,600 กว่าคนนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วกันเพราะว่าผู้ที่เข้ารอบเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อแต่ว่าผู้ที่ไม่เข้ารอบนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเอาอย่างแรกเลยนะครับการส่งผลงานเข้ามานั้นเป็น CD หรือเป็น DVD บางท่านส่งมาโดยที่ไม่มีอะไรปกป้องเลยส่งมาเป็นCD ธรรมดาเลยไม่มีบับเบิ้ลไม่มีซองไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้เลยไม่มีกล่องอะไรต่างๆเหล่านี้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างการหักการงอนะครับการถูกขีดข่วนหลายๆแผ่นงอนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องช่วยค่อยๆช่วยดับใช้ความร้อนช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยแต่เขาพยายามที่จะทำให้ผลงานของหลานๆทุกคนเนี่ยได้ถึงหูคณะกรรมการนะครับอะไรที่มีปัญหาอีกส่งซีดีเปล่าก็มีส่งซีดีที่มีหลายๆผลงานอยู่ในนั้นก็มีหลายๆเทคเช่นเล่นๆไปปุ๊บๆไม่เอาหยุดใหม่เล่นต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ผิดกติกานะครับไฟล์ที่ให้บันทึกเรากำหนดไว้แล้วว่าใช้ไฟล์อะไรบ้างหลายๆท่านใช้ไฟล์ที่นอกเหนือจากที่ส่งมาก็ทำให้เกิดความยากลำบากเจ้าหน้าที่เราก็พยายามช่วยที่จะใช้ทุกๆฟอร์แมตในการเปิดนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆเพราะนั้นต้องละเอียดละออต้องทบทวนว่าสิ่งที่เราส่งนั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับเขียนบนซีดีให้ถูกต้องว่าชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่น่าเชื่อครูอาจารย์หลายๆที่ก็เขียนมาสลับซึ่งผมก็ต้องขอฝากนะครับเพราะว่าเอกสารทั้งหมด 1,600 กองที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยโดยที่เราไม่ดูแลของตัวเราเองให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทำให้งานต่างๆเนี่ยล่าช้าไปได้นั่นคือเรื่องของ CD บางคนส่งมาช้าว่าหนูไปส่งวันที่31สิงหาคมทำไมมันเลยกำหนดนะคะมันเลยครับบางที่เพราะว่าการที่เราไปส่งวันที่31นั้นยิ่งถ้าเป็นไปรษณีย์ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าบางทีเขาปิดการสแตมป์ไปแล้วเขาก็จะซ้ำในวันรุ่งขึ้นทำให้เราส่งเลยกำหนดทั้งๆที่เราไปส่งในวันนั้นจริงแต่ไปรษณีย์ไม่ได้ประทับนั่นก็ทำให้เราขาดคุณสมบัตินะครับการส่งในวันสุดท้ายเสี่ยงมากๆนะครับซึ่งมันหมายถึงระบบออนไลน์ที่เราจะทำในอนาคตด้วยว่าถ้าเผื่อว่าวันสุดท้ายเราแห่ส่งกัน 1,000 ผลงานเนี่ยระบบมันอาจจะล่มได้และคราวนั้นอ่ะคราวนี้มันจะเกิดปัญหามากมายทีเดียวล่ะเมื่อซีดีมาถึงแล้วสิ่งอะไรที่จะตามอีกผิดเพลงครับต้องละเอียดละออต้องละเอียดละออนะครับอย่างเช่นปีนี้น่าเสียดายมากๆคือเพลงสดายงสดายงธรรมดากับสดายงแปลงแตกต่างกันครับเป็นคนละเพลงกันซึ่งเราดูแค่ชื่อเพลงไม่ได้เราดูชื่อเพลงปุ๊บแล้วเราไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอเพลงชื่อเหมือนกันไม่ได้ครับดีที่สุดเลยคือต้องดูจากเอกสารที่เป็นเอกสารการประกวดซึ่งมีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วมีเปิดให้ดูอยู่แล้วมีแจกอยู่แล้วว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบางทีเพลงชื่อเดียวกันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล่นแตกต่างกันหรือแค่เพิ่มสร้อยว่าแปลงหรือไม่แปลงเท่านี้นี่ก็คนละเพลงแล้ว
นี่เป็นอีกเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของการดูเครื่องหมายกำกับจังหวะว่าต้องซ้ำไหมซ้ำเป็นรอบใหญ่รอบเล็กอะไรอย่างไรนะครับเรื่องของการใช้ทางเสียงที่ถูกต้องเจอปัญหาทุกทีนะครับอย่างต่างเหล่านี้ก็ทำให้เราขาดคุณสมบัติได้ส่วนลงไปในรายละเอียดของการบรรเลงนั้นก็เรื่องของความชัดเจนนะครับเพี้ยนไม่เพี้ยนจังหวะแนวช่องไฟอะไรต่างๆเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องของทางเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วตกแต่งแต่น้อยเนี่ยแล้วให้สมบูรณ์เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเรื่องของทางเราเอาเพลงเป็นหลักเราบรรเลงเพลงธรรมดานะครับเพลงทางธรรมดาดังนั้นเรื่องของการตกแต่งโดยใช้ เทคนิคที่มันเกินตัวเพลงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นผลเสียด้วยซ้ำนะครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่ผิดนะครับเช่นเรากำหนดให้ใช้ไม้นวมก็ใช้ไม้แข็งมาสำหรับระนาดทางเสียงจากเพียงออก็ไปทางในอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องกติกาเป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งจริงๆเราไม่น่าพลาดนะครับขอให้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะสำหรับหลานๆที่มีความสามารถแล้วก็โชคดีที่เข้ามานะครับก็ขอให้รอบรองชนะเลิศเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับสอนทองจะต่างจากที่อื่นครับเราจะให้เด็กๆดูแลตนเองไม่ว่าตั้งแต่การลงทะเบียนเลยนะครับต้องมีเอกสารประจำตัวมาบัตรประชาชนมานะครับต้องมาจับฉลากเพื่อที่จะเรียงลำดับของการบรรเลงใครมาแล้วขอให้รีบมาจับฉลากเลยเพราะว่าหลายๆท่านครับโอ้ไม่จับฉลากไปซ้อมก่อนอะไรก่อนต่างๆเหล่านี้มาจับฉลากเมื่อจะใกล้หมดเวลาจับแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรเมื่อเราจับฉลากช้าเอกสารทั้งหมดจะต้องถูกไปสรุปอีกทีหนึ่งว่าชื่อเราจะต้องดูลำดับไหนต้องพิมพ์เอกสารใบให้คะแนนของกรรมการอีก5ท่านแต่ละท่านมี5ช่องนะครับแล้วเด็กอีกกี่คนคูณไปครับกี่ร้อยกี่พันช่องที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเราเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ่งต่างๆจะดำเนินไปได้นะครับถ้ามาถึงแล้วรีบมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ทันจะมีปัญหาครับเพราะว่าเราถือว่าจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้อื่นจะทำให้ระบบเสียถ้าใครที่มาลงทะเบียนไม่ทันตามกติกาแล้วเราจะจับฉลากให้แล้วถ้าเผื่อการประกวดเริ่มขึ้นถ้าเด็กคนนั้นยังไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิ์เพราะเราให้ความสำคัญตรงนี้ครับเราสร้างนักดนตรีที่ดีแล้วเรากำลังสร้างผู้ฟังที่ดีด้วยผู้ฟังที่ดีนั้นมันช่วยอะไรได้บ้างอย่างน้อยกับการประกวดดนตรีไทยครับที่เราบอกว่าเล่นกันเองดูกันเองเนี่ยถ้าเรายังไม่ดูกันเองเลยเนี่ยเราจะเอาใครมาดูนะครับบรรยากาศมันจะคลึกคลื้นได้ยังไงมันจะเกิดการยอมรับได้ยังไงเราให้กำลังใจผู้อื่นครับเราดูเพื่อนว่าเพื่อนดีอย่างไรเพื่อนพลาดอย่างไรที่จะเป็นบทเรียนที่จะนำมาพัฒนาตัวเราเองหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนสองข้างที่นั่งซ้ายขวาของเราเนี่ยเรารู้จักเขาไหมนะครับเด็กๆมาจากทั่วประเทศการที่รู้จักเพื่อนมากขึ้นเครือข่ายมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ดนตรีไทยเนี่ยมันมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่บนเวทีครับแต่มันคือในโลกจริงๆที่เราได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสอนทองจะเน้นกระบวนการตรงนี้มากๆนะครับเคยมีครับหลายๆคนที่บางทีมาแล้วแล้วก็อ้างเหตุนู่นนี่แล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วหลบไปซ้อมเราก็ทราบหลายๆโรงเรียนเราทราบหลายๆคนแล้วเราก็ดำเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ขอความร่วมมือจริงๆเพราะว่าสอนทองเป็นกระบวนการเรียนรู้ครับสอนทองไม่ใช่เรื่องของกระบวนการที่จะชิงดีชิงเด่นสอนทองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแบ่งปันแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะเป็นวันแรกที่เราจะเจอกันในการประกวดสอนทองของปีนี้นะครับก็ขอให้หลานๆทุกคนโชคดีแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองให้เป็นนักดนตรีที่ดีมากกว่าเดิมได้เป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมได้สุดท้ายนี้ก็หวังว่าโอกาสที่น้องๆได้รับนะครับก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การมาแสดงศักยภาพของดนตรีอย่างเดียวแต่รางวัลที่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเรียนเพลงนี้หัดเพลงนี้ผิดบ้างถูกบ้างจนกระทั่งมาเล่นให้กับ
ครูหลายๆท่านฟังให้กับเพื่อนๆทั่วประเทศฟังก็น่าจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดรางวัลหนึ่งที่หลานๆน้องๆสามารถที่จะมอบให้กับตนเองได้นะครับขอให้หลานๆทำให้เต็มที่เต็มความสามารถนะครับและเราก็จะเดินไปด้วยกันครับ